ก็จริงๆแล้วเงินเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยที่เราวางกันไว้เนี่ยคงเป็นบริษัทละ 5,000 ล้านนะครับซึ่งมูลค่าโครงการเนี่ยส่งผลให้มีมูลค่าโครงการเป็นอย่างน้อยเนี่ย 30,000 ล้านจากนั้นคงโตไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีโอกาสในการพัฒนามากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าบริษัทอย่างแสนสิริหรืออย่าง BTS เนี่ยก็คงไม่มาที่จะใส่เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับการร่วมมือกับแสนสิริครั้งนี้ Security ตั้งใจดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายมีการตั้งเป้าพัฒนาโครงการมูลค่า 25,000 ถึง 30,000 ล้านบาทใน5ปีผมเชื่อว่าการเติบโตของอสังหาที่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าที่ในส่วนต่อขยายเนี่ยขึ้นอยู่กับคำชัดเจนในแง่ของรัฐบาลที่มีการอวอร์ดออกมาว่าสายไหนจะเริ่มมีการพัฒนาเมื่อไหร่ตอกเสาเข็มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ส่วน existing line ไม่ว่าจะเป็น BTS ที่อัปเดตอยู่แล้วเนี่ยที่ดินเริ่มมีจำกัดมากนะครับการขยายตัวตรงนี้ก็คงน้อยลงไปเพราะว่าความที่ดินมีน้อยลงแล้วก็ราคาสูงมากอสังหาเนี่ยเป็นอะไรที่ตามไปกับเคอร์ฟของ GDP อยู่แล้วนะครับถ้ามีการขยายตัวของเศรษฐกิจรีเนี่ยขยายอสังหาก็ขยายตัวดีนะครับปัจจุบันนี้ปีนี้ก็ยังไม่รู้เราขยายตัวเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ประมาณ 1.5 1.7 ปีหน้าก็เรทติ้งระหว่าง 3 ถึง 6% เมื่อเช้า Standard Charter บอกว่า 6% โอ้โห 6% จริงก็ดีงั้นแสดงว่าก็ขยายตัวได้ดีเหมือนกันผมคิดว่าการขยายตัวคงไม่สูงมากนักนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ซึ่งพยายามคงจะไปเทคมาร์เก็ตแชร์ของรายย่อยมากยิ่งขึ้นนะแต่อีกดีลใหญ่ดีลหนึ่งกับเอ็นปาร์คนั้นเซียคิวรีตั้งใจที่จะให้ดูแลสินทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ที่มีลักษณะในการสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวเช่นโรงแรมเนื่องจากเอ็นปาร์คมีประสบการณ์สูงด้านการบริหารโครงการเช่าทั้งเนเชอรัลพาร์คอพาร์ตเมนต์สุขุมวิท49อนันตราเชียงใหม่เซ็นทรัลโฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่นและมีการคาดหมายว่า BTS จะมีการขายสินทรัพย์อื่นๆเช่นโรงแรมสนามกอล์ฟให้กับเอ็นปาร์คต่อหากดีลนี้ผู้ถือหุ้นของเอ็นปาร์คอันวัดสำเร็จทางบริษัทเราได้ให้เป็นมติออกมาที่จะไปทำได้ทำดิวดิลิเจนต์อยู่ถ้าดิวดิลิเจนต์ออกมาตามที่ถูกต้องตามที่เราได้เข้าใจไว้แล้วก็ตามผู้ถือหุ้นของเอ็นพาร์คเห็นด้วยกับดิวที่ออฟเฟอร์กันนี้ทุกอย่างคงจะดันนะฮะคงจะทำได้ส่งผลให้บริษัท BTS นะฮะ BTS Group เนี่ยในด้านของอสังหาแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะชัดเจนดีที่สุดว่าจะเดินยังไงทำยังไงเป็นยังไงคนผู้ลงทุนจะมองเห็นตัวอย่างชัดเจนเวลานี้ก็จะชัดเจนแต่ว่าทางด้านอสังหาเนี่ยรู้สึกว่าบางคนก็อาจจะเป็นอะไรทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยคงอีกเวลาสักเดือนนึงก็คงจะทุกอย่างชัดเจนหมดครับอันที่จริงแล้วการเข้าไปสวมเป็นผู้ถือหุ้นเอ็นปาร์คครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนักเนื่องจากโครงการแอฟแตกผลโยธินปาร์คเฟส1เมื่อปี2553ซึ่งหากใครยังจำกันได้แอฟแตกใช้จุดขายด้วยการแถมบัตรรถไฟฟ้า10ปีซึ่งจริงๆแล้วอดีตโครงการนี้เป็นของเอ็นปาร์คมาก่อนแต่ BTS ซื้อไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นที่ BTS จะได้จากการเข้าถือหุ้นเอ็นปาร์คนั่นก็คือโอกาสของมูลค่าหุ้นที่จะสูงขึ้นและการได้เป็นเจ้าของเม็ดเงินสดกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งกำลังจะได้เข้ามาจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมหลายคนอาจมองว่าภารกิจในการฟื้นเอ็นปาร์คที่มีจำนวนหุ้นเยอะกว่า 500,000 ล้านหุ้นจะไหวหรือคำตอบอาจจะไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะยากเกินความสามารถของเซียคิวรีเมื่อเขาเคยฟื้น BTS ที่มีจำนวนหุ้นมหาศาลมาแล้วด้วยการรวมพาก่อนที่จะโดดเด่นเช่นทุกวันนี้การที่ BTS สามารถปลดล็อกธุรกิจอสังหาให้เดินหน้าได้โบรกเกอร์ต่างมองว่าเป็นผลดีโดยบลอดิบิสวิกเกอร์คาดว่ากำไรสุทธิในปีนี้จะโตเท่าตัวมีการประเมินเบื้องต้นว่า BTS จะสามารถบันทึกกำไรจากการขาย2บริษัทย่อยให้เอ็นปาร์คได้ที่ 2,268 ล้านบาทและการขายที่ดินให้กับบริษัทร่วมทุนที่ทำกับแสนสิริได้ในจำนวน320ล้านบาทซึ่งนี่ได้หักส่วนกลับการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่เข้าไปลงทุนสำหรับงบการเงินรวมแล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับกำไรงวดปี2557ถึง2558ที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2558เพราะจะเป็นกำไรพิเศษมากถึง 2,588 ล้านบาทนั่นหมายความว่ากำไรสุทธิของเอ็นปาร์คจะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวจากที่เขาประมาณการกำไรในปีนี้โดยให้กำไรสุทธิสูงถึง 5,541 ล้านบาทซึ่งการเร่งเติบโตของอสังหาริมทรัพย์นี้จะเป็นการต่อสู้กับกลุ่มทุนอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างเช่นกลุ่มคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีหรือกลุ่มสิงห์ได้เป็นอย่างดี
ม่แน่ใจคำว่าร่วมทุนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่รายใหญ่จะอยู่ลำบากนะครับผมพูดไปตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรายใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมีความจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องร่วมทุนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปที่ชัดเจนนะครับอย่างเรานี่ถ้าเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกาะเป็นแนวรถไฟฟ้าเนี่ยการร่วมทุนอันนี้เนี่ยผมว่า make sense แต่ถ้าบางบริษัทซึ่งเขาไม่ทำที่เขาไม่ทำอสังหาเนี่ยรถไฟฟ้าเขาต้องไปร่วมทุนกับอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลจะทำเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่ชานเมืองหรืออะไรก็ต้องผมว่าแล้วแต่เนเจอร์ของแต่ละบริษัทมากกว่าขณะที่ภาคธุรกิจอื่นๆของ BTS อย่างเช่น VGI ก็มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์มาหลายบริษัทฐานะของ BTS Group ซึ่งถือ VGI อยู่ประมาณใกล้ๆ 70% เนี่ย 65% เนี่ยเรามั่นใจมากกับบริษัทนี้ครับที่ทำเขาจะขยายกิจการต่างๆวิธีทำของเขาวิธีคิดของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาจะได้มาเนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการเดินเกมดังกล่าวเซคิวรีถึงขั้นประเมินว่าปีนี้จะได้เม็ดเงินเข้ามาและปันผลอาจจะได้มากกว่าที่คาดด้วยซ้ำเราเพียงแต่ projection ในปีหน้าในท่านเองนะฮะกรุ๊ปเนี่ยโตประมาณ 12% นะครับก็เราคิดว่าทำได้ตามเป้าหมายน่าจะดีกว่าแต่อย่าลืมว่าpolicy ในการจ่ายดิวิเดนด์ของเราเนี่ยปีที่แล้วเราตั้งไว้ 6,000 เราจะ 6,500 6,600 6,500 แล้วก็ปีนี้ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 7,000 ปีหน้าไม่แตกกว่า 8,000 ล้านนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะจ่ายได้และจะจ่ายได้มากกว่าหน่อยหนึ่งหรือยังไงเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าผลงานจะเป็นยังไงในเมื่อสิ้นปีแล้วครับทั้งหมดยังไม่นับรวมว่า BTS ยังมีสตอรี่ในการประมูลรถไฟฟ้าอีกขณะที่แสนสิรินั้นอาจจะฟื้นตัวแต่โบรกเกอร์ก็ยังไม่แนะนำให้ลุยเต็มตัวแต่ก็อย่าเพิ่งหวั่นใจไปเพราะว่า Security ได้เก็บหุ้นของ Siri ไปเป็นจำนวนมากแต่บริษัทอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่เศรษฐีหุ้นไทยคนนี้เชื่อได้เลยว่าเขาหวังผลแน่นอน Inside Stock ลากันไปก่อนสวัสดีครับแผนของเราก็คือการทำให้ชัดเจนแล้วก็การขยายกิจการโดยอาจจะต้องไปซื้ออะไรมาร่วมแล้วก็คือผลิตอันเดียวอาจจะไม่เร็วพอต้องมีการร่วมบริษัทที่อยู่ในตลาดก็ควรจะใช้กลไกอันนี้นะฮะในการที่จะขยายกิจการของบริษัทเราจะทำเฉพาะธุรกิจที่เราเข้าใจเราต่อเนื่องเราไม่ไปทำธุรกิจที่เราไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ทำผมจริงๆใหญ่ที่สุดทำอยู่ก็คือรถไฟฟ้าครับ BTS คือรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาของเราถึงได้ช้าไปหน่อยนึง